ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงหลังจากการประชุมครมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่เห็นแย้งกับการที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดสําหรับเปิดทางในการแก้รัฐธรรมนูนด้วยซ้ําไปแต่ขณะเดียวกันฝ่ายที่บอกว่าจะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูนอย่างฝ่ายค้านที่เขายื่นยัตติให้กับทางประธานรัฐสภาเองก็ดูเหมือนว่ายังยังไม่ลงตัวกันสักเท่าไหร่บางกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่นโดยทางฝักฝังของพรรคเพื่อไทยและก็พรรคฝ่ายค้านเองเขาบอกว่าก็แยะ ก็แก้ไปในในรายมาตราที่มีปัญหาแต่เราอาจจะเว้นหมวด1และหมวด2ไป 2> นะฮะแต่ในฝากฝังของพรรคเก้าไกลเองเขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะแก้หมวด1และหมวด2ไปด้วยแต่ว่าพอไปดูเนื้อหาสาระสําคัญของหมวด1และหมวด2เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถาบัน นะก็เลยทาให้เป็นประเด็นกันขึ้นมาแล้วก็ยังเรียกว่ายัางเห็นไม่ตรงกันในกลุ่มพ้องพรรคฝ่ายค้าหรือว่ากลุ่มที่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูนเองแต่พอคณะก้าวไกลหรือว่าพักก้าวไกลเนี่ยไปเสนอยติด่วนให้มีการแก้ไขในหมวดที่1และหมวดที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับก็เป็นประเด็นที่ทําให้คุณรีสุวนจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก็เดินทางไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบและก็เสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพ,พักนะครับ โดยคุณศรีสุวรรณให้เหตุผลว่าการที่ต้องการไปแตะในเรื่องของหมวด1และหมวด2นั้นถือว่าเป็นการกระทําที่สอไปในทางขัดหรือวแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองตามมาตรา92วงเล็บ2มาตรานี้ว่าไว้าอาไปยังไงบ้างนะครับเกาบอกว่าตามมาตรานี้ระบุว่าห้ามพักการเมืองเนี่ยกระทำการใดที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก ยิ่งเฉพาะที่มีการระบุว่าจะนําข้อเสนอ10ข้อของการชุมนุมมาบรรจุเป็นเนื้อหาในการแก้ไขคุณสีสวัรณบอกว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการจับจ้งหรือไม่อันนี้เป็นความเห็นของคุณสีสวรณนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเข้าข่ายเป็นปฏิบัติซึ่งประชาชนส่วนใหญ่คุณสีสวัรณบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจจะรับไม่ได้ คุณรีสวัรด์ยังบอกด้วยนะครับว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยลุกลามบานปลายจนไม่สามารถควบคุมปัญหาได้นะครับก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแม้ว่าทางพักเองจะอ้างนะครับว่าไม่ได้ประสงค์แก้ไขในหมวด1และ2แต่ในอนาคตก็ไม่อาจรู้ได้ว่าหากมีการตั้งสสอรอขึ้นมาในการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจะไม่ไปก้าวล่วงแก้ไขในบทดังกล่าวดังนั้นคุณรีสวัรณบอกว่าจุดยืนของคุณรีสวัรณบอกว่าป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งข้อเรียกร้องต่างๆถึงแม้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญของพักคก้าไกลจะไม่ได้เหมือนกับพักอื่นๆแต่ถ้าเกิดเข้าไปในสภาแล้วสุดท้ายก็ต้องไปดูร่วมกันนี่แหละ,ะทั้งในส่วนของรัฐบาลว่าพักร่วมรัฐบาลเสนอร่างเป็นอย่างไรในส่วนฝ่ายค้านเป็นอย่างไรแล้วก็ภาคประชาชนเป็นอย่างไรหากพักเก้าวไกลเนี่ยเรียกว่าแยกแตกหน่อออกมา1 1 1ฉบับเท่านั้นที่จะให้มีการปรับแก้เรื่องของหมวดที่1หรือหมวดที่2หรือว่าเปิดทางเอาไว้ให้สามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ได้เนี่ยถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นว่าควรที่จะเปิดช่องก็จริงๆแล้ว ก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่หรือเปล่าเพราะรว่าในส่วนของร่างของพักก้าวไกลเนี่ยเขามีอ,มอยู่แค่ประมาณ30กว่าเสียงซึ่งยตินี้ถ้าเกิดเสียงไม่ถึงก็อาจจะตกไปใช่ดังนั้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าพักก้าวไกลเสนอแล้วจะสามารถที่จะผ่านยติจากสภาได้ทั้งหมดต้องรอเรื่องของเสียงสนับสนุนจากในส่วนของพักฝ่ายค้านอีกด้วยนะคะ